นี่เลยค่ะเราจะแกงให้น้ำพอคลุกคลิกนะคะน้ำแกงไม่ต้องเยอะสวัสดีค่ะพบกับช่องตามติดชีวิตสาวปูนะคะค่ะวันนี้สาวปูจะพามาทำเมนูแกงกะทิเห็ดขอนกันนะคะไปจ้าไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปดูวัตถุดิบในการแกงเห็ดขอนแล้วก็วิธีแกงเห็ดจะมาหั่นเห็ดให้ดูกันก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะเห็ดจะมีความเหนียวนะคะเราจะไม่หั่นเราจะไม่ฉีกตามยาวนะคะเราจะหั่นตามขวางนะคะนี่เลยจ้ะหั่นออกมาแบบนี้ประมาณนี้เลยนะคะค่ะเรามาดูส่วนผสมและวัตถุดิบที่ใช้กันเลยนะคะมีเห็ดขอนนะคะน้ำกะทิวันนี้เราจะใช้กะทิกล่องนะคะเพราะว่าเราไม่มีกะทิสดค่ะเครื่องแกงกะทิกะปิเกลือกับน้ำตาลแล้วก็ใบมะกรูดนะคะก่อนอื่นเราก็ตั้งน้ำกะทิก่อนนะคะใส่เครื่องแกงกะทินะคะใส่กะปิค่ะละลายเครื่องแกงกับกะปิให้เข้ากันนะคะน้ำแกงเริ่มเดือดใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าเห็ดจะสุกดีนะคะเห็ดเริ่มสุกเปื่อยดีแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลตามชอบเลยนะคะสุดท้ายก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะเราจะแกงให้น้ำพอคลุกคลิกนะคะน้ำแกงไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วนะคะแกงกะทิเห็ดขอนนี่นะคะทุกคนแกงกะทิเห็ดขอนทำออกมาเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะค่ะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ